โดยวันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยก็ได้จัดแถลงข่าวเพื่อประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคแนวร่วมกลุ่มประชาธิปไตยซึ่งนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพรรคร่วมประชาธิปไตยที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ประกอบด้วยพรรคอนาคตใหม่ที่นำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคพรรคเสรีรวมไทยที่นำโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคประชาชาติที่นำโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมาธานอกจากนี้ก็ยังมีพรรคเพื่อชาติพรรคปวงชนพรรคพลังปวงชนไทยจากสูตรการคำนวณรวบรวมคะแนนเสียงคร่าวๆในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นั้นต้องรวมคะแนนเสียงให้ได้251เสียงให้ได้ก่อนเพื่อประกาศจัดตั้งรัฐบาลและต้องรวมเสียงให้ได้ถึง376เสียงเพื่อไปต่อสู้โหวตนายกรัฐมนตรีในสภาซึ่งพรรคเพื่อไทยขณะนี้มี137ที่นั่งสามารถรวบรวมส.ส.กับพรรคอนาคตใหม่88ที่นั่งพรรคเสรีรวมไทย12ที่นั่งพรรคประชาชาติ7พรรคเพื่อชาติ5และพรรคพลังปวงชนไทย1ส่วนอีก1พรรคที่หลายฝ่ายให้ความสนใจอย่างพรรคเศรษฐกิจใหม่ที่มี6เสียงว่าจะเข้าร่วมกับการจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายใดนั้นเมื่อช่วงเช้าก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเลขาธิการพรรคถึงแนวโน้มก็บอกว่ายึดจากข้อความใน Facebook ที่ระบุว่าเป็นคนรักษาคำพูดจากจุดยืนทางการเมืองที่ยึดมั่นในประชาธิปไตยมาโดยตลอดนั่นก็หมายความว่ามีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยถึงแม้วันนี้นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพรรคจะไม่ได้เดินทางมาด้วยก็เพราะว่าติดภารกิจที่กกต.ซึ่งรวมแล้วได้คะแนนเกินเสียง251เสียงค่ะขณะนี้นะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศสดๆนะตอนนี้นะคะซึ่งอยู่ระหว่างการซึ่งอยู่ระหว่างการที่หัวหน้าพรรคตัวแทนพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนั้นพูดคุยถึงแนวโน้มถึงวิสัยทัศน์ในการที่จะเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้นะคะซึ่งขณะนี้ค่ะก็เป็นคือกระบวนการของการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งขณะนี้นะคะก็จะเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติค่ะคือนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาที่ได้พูดถึงวิสัยทัศน์ของแนวร่วมประชาธิปไตยในวันนี้มันสู้อำนาจของประชาชนไม่ได้หรอกครับแล้วแต่ละท่านก็มีเกียรติประวัติอันดีงามโดยหลังจากนี้นะคะก็จะมีการสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับตัวแทนพรรคฝ่ายประชาธิปไตยในที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ได้พูดคุยแล้วก็ร่วมแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ค่ะพฤษภาในกฎหมายบอกว่าไม่ช้ากว่านั้นซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ต้องจับตาทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าการจัดตั้งการรวมคะแนนเสียงจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ก็ยังมีเวลาจนกว่าที่กกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในประมาณวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะ